ฮัลโหลสวัสดีค่ะไอซ์จากช่อง Lady Ice 96นะคะวันนี้ไอซ์จะมารีวิวปากกาแบบเปลี่ยนไส้ได้เนาะก็คือเราจะซื้อปอกกับไส้แยกกันนะคะวันนี้ยี่ห้อที่ไอซ์จะมารีวิวจะเป็นยี่ห้อ Pentel I Plus นะคะนี่ความจริงปอกเขามีหลายๆสีมากเลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตอนตัดต่อถ้าเกิดมีความสามารถมากพอเดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปแทรกให้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ไอจะมารีวิวเฉพาะสีที่ไอมีนะคะไอมีแน่ใจเหมือนกันว่าเขามีสีทั้งหมดกี่สีเนาะแต่ว่าที่ไอมีเนี่ยก็จะมีอยู่13สีด้วยกันค่ะเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่นานมานี้เลยไอซื้อจากทางร้าน Shopee อะค่ะจากแอป Shopee เป็นร้านอันนี้ร้าน Stationery to you แต่ว่าไม่ได้มาแกะถุงให้ดูเนาะพอดีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้ก่อนที่จะมารีวิวได้นะคะโอเคมารีวิวกันเลยอันนี้จะเป็นปอกแบบ3ไส้นะคะก็คือ3ไส้แต่2อันนี้จะเป็นปอกแบบ5ไส้เนาะทีมาดูที่3ไส้ก่อนนะคะนี่จะเป็นหัว 0.5 นะคะดำแดงน้ำเงินไอซื้อหัว 0.5 มาเลยมาหมดเลยสีแดงนี่ยังไม่ได้ใช้แดงเนี่ยนะคะจะเป็นแท่ง3สีแล้วก็ต่อไปเป็นแท่ง5สีจะเป็นโทนร้อนก่อนแล้วกันเนาะมันจะเป็น Purple มันจะเป็นหัว 0.4 นะคะมันจะเป็นสีเหลืองเหรอสีเหลืองใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นสีส้มยังไม่ได้แกะปอกด้วยมันจะเป็นส้มแดงนะคะไม่แน่ใจว่าโค้ดสีเขาจะเรียกว่าอะไรจะลองไปติดต่อทางร้านเขาดูอีกรอบนะไปเป็นสีชมพูนี่ห้าสีนะคะเป็นคนร้อนทั้งหมดต่อไปจะเป็นโทนสีเขียวสีฟ้าโทนเย็นนะคะต่อไปเป็นสีเขียวสีเขียวเนี่ยไอซื้อซ้ำกันมาแหละมันก็จะรีวิวให้ดูสีเดียวนะมันก็กลิ่นอันเดียวกันนี่แหละนี่ก็จะเป็นบลูเบบี้บลูมันค่ะจะเป็นสีฟ้าอ่อนเนาะเป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่จะเข้มขึ้นมาจากอันบนนิดนึงนี่สีสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไอ้ว่าข้อดีของอันนี้เนี่ยคืออยู่ตรงที่มันราคาค่อนข้างถูกค่ะปอก5ไส้100บาท3ไส้80บาทไส้เนี่ยอันละ20บาทแต่ถ้าเป็นไส้สีจะ25บาทนี่แหละถ้าไอ้จำไม่ผิดนะแล้วก็มีไส้ดินสอด้วยค่ะที่เป็นดินสอกดเนาะอันนั้นจะ60บาทแล้วเขียนค่อนข้างลื่นมากๆดูสิเส้นไม่แตกเลยเส้นไม่ขาดเลยอะค่ะดิฉันก็เลิศมากๆเลยถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้มีหลายร้านนะคะที่รับอยู่ที่เขาขายเนี่ยไอเห็นอยู่หลายร้านเหมือนกันไอซื้อร้านนี้มาเพราะว่าไอเคยสั่งเขาแล้วรอบนึงรอบนี้ก็เลยเชื่อมั่นว่าร้านจะส่งแน่นอนนั่นแหละอ๋อแล้วก็อันนี้ไม่ใช่การรีวิวแบบมีสปอนเซอร์นะคะเป็นรีวิวแบบไม่มีสปอนเซอร์เนาะไอ้ออกเงินซื้อของมารีวิวให้ทุกคนได้ดูด้วยเงินของไอ้เองนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีแค่นี้เลยค่ะที่เอามาให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ